พรรคพลังประชารัฐนะฮะที่ตอนนี้ไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยนะครับก็มีหลายคนออกมาส่งเสียงเพิ่มเติมอย่างวันนี้เนี่ยเขามีการประชุมกรรมการบริหารพรรคกันเห็นว่าลุงป้อมยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ได้มีท่าทีเครียดอะไรนะครับนั่งหัวโต๊ะประชุมกกบหของพรรคพลังประชารัฐโดยวันนี้เนี่ยกรรมการบริหารในสัดส่วนก็มีทั้งพลเอกประวิตรที่เดินทางมาแล้วก็มาอีก13คนจากทั้งหมด19คนคุณสันติพร้อมพัฒน์มาด้วยนะครับคุณไพบูลย์นิติตะวันคุณชัยวุฒิธนาคมานุสรคุณตรีนึกเทียนทองแบบนี้เป็นต้นส่วนกลุ่มร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะครับไม่ได้มาร่วมประชุมเลยฮะหลังพรรคเพื่อไทยเตรียมเทียบเชิญเข้ามาเป็นรายกลุ่มเท่านั้นหลังการประชุมเสร็จสิ้นนะครับใช้เวลาประมาณ45นาทีพลเอกประวิตรหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็เดินออกมาผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเป็นยังไงบิ๊กป้อมเป็นยังไงบ้างบิ๊กป้อมก็บอกสบายสบายมากแล้วก็โบกมือทักทายอย่างที่เราเห็นนะครับท่าทีของพรรคพลังประชารัฐตอนนี้เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งขุนพลข้างกายของพลเอกประวิตรเริ่มต้นที่คุณไพบูลย์นิติตะวันวันนี้เหมือนออกมาขู่เลยนะฮะว่าพรรคพลังประชารัฐจริงๆเราสบายมากนะหัวหน้าพรรคก็มีความสุขมีความเข้มแข็งแต่ที่น่าห่วงคือนายกรัฐมนตรีมากกว่าให้คำมั่นในการเข้าร่วมรัฐบาลครบถ้วนสมบูรณ์แล้วแต่สุดท้ายไม่ปฏิบัติตามนั้นเนี่ยมันเข้าข่ายขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่ที่ท่านควรจะห่วงนะฮะท่านควรจะห่วงท่านนายกมากกว่านะฮะนายกรัฐมนตรีฮะท่านปัจจุบันเนี่ยนะฮะท่านควรจะห่วงฮะเพราะการไปให้คำมั่นมาแล้วเนี่ยนะฮะทำครบถ้วนสมบูรณ์แบบแล้วแล้วท่านนายกเล่นไม่ไปปฏิบัติตามคำมั่นนะฮะวินยูชนนะครับวินยูชนโดยทั่วไปท่านนายกอาจจะขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือเปล่านะฮะวินยูชนก็จะทวงได้นะฮะดังนั้นผมว่าความเป็นห่วงเนี่ยสื่อมวลชนควรจะไปห่วงท่านนายกมากกว่านะฮะนะเพราะว่าเรื่องการมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์นี่เป็นเรื่องสำคัญนะชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าทีมของลุงป้อมเนี่ยเริ่มออกมาส่งสัญญาณว่าจะโต้กลับมากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่เมื่อวานว่าให้รอติดตามนะผู้กำกับที่ชื่อประวิตรวงษ์สุวรรณจะมีอะไรออกมาบ้างเป็นระยะๆเนี่ยนะฮะ